สวัสดีครับกลับมากับบักกะบูรามาช่วงรีวิวภาพยนตร์ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพบกับภาพยนตร์ที่มีความน่าสนใจนะครับและเข้าใจว่าความเห็นของคนดูเนี่ยต้องแตกเป็น2ทางแน่ๆใช่ครับก็หนังภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์จากอังกฤษครับครับชื่อว่า What If ครับผม What If นำแสดงโดยคนที่แสดงเป็นแฮกริดแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์โอเคแดนนี่แรดคลิฟครับก็คือโตขึ้นมากแล้วจากที่เราเห็นในแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นนักศึกษาละครับผมก็เรื่องราวนะครับมันว่าด้วยผู้ชายที่แอบรักก็คือเรื่องราวของนักศึกษาซึ่งนักศึกษาคนนึงซึ่งแอบรักผู้หญิงคนนึงจริงๆเขาก็ไม่ค่อยแอบเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่ามันกักๆนิดนึงอ่ะว่าเอ๊ะจะบอกเขาดีไหมคือผู้หญิงเขามีแฟนอยู่แล้วใช่เพราะผู้หญิงเขามีแฟนอยู่แล้วไงปัญหามันอยู่ตรงนี้แต่สองคนอ่ะเคมีแบบคลิกกันนะความรู้สึกต่อกันโอเคกันเลยนะเพียงแต่ว่าพอรู้ข้อเงื่อนไขของเขาคือผู้หญิงคนนี้มีแฟนอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เอ๊ะแล้วเขาจะคุยกันได้ไหมครับผมจริงแล้วนะครับไอการที่น้องผู้ชายไปรักผู้หญิงมีแฟนแล้วเนี่ยนะครับตัวเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ยากต่อการคาดเดาเนาะจริงแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นสูตรหนังเขาเรียกเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับเป็นหนังที่โรแมนติกด้วยผสมตลกด้วยนะครับระหว่างที่ดูไปนะครับมันจะมีการใส่มุกตลกที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะโอเคนะครับมันอาจจะไม่มุกตลกแบบว่าจี้เส้นมากๆมันเป็นลมขาแบบอังกฤษนะครับซึ่งผมคิดว่ามุกตลกสอบผ่านนะครับแล้วหนังเนี่ยจริงๆแล้วคุณตั้มระหว่างดูคุณคาดเดาเรื่องได้ไหมคือการเดาเรื่องผมเดาไม่ค่อยออกหรอกเพราะว่าเรื่องจะไปยังไงเพราะว่ามันเดินเรื่องด้วยกันค่อนข้างมีบทสนทนาเยอะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาค่อนข้างมากอ่ะแล้วก็เป็นอารมณ์บริติชมากเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นบริติชโรแมนติกอ่ะคือเป็นอารมณ์โรแมนติกแบบคนอังกฤษคุยกันแล้วเราจะไม่ค่อยอินอ่ะคือเนื่องจากว่าเราดูหนังฮอลลีวูดเยอะไงมันจะมีการบิ้วอารมณ์เยอะมีการเดินเรื่องแบบเล่าอารมณ์กันไปเรื่อยๆพอเจอหนังอังกฤษที่คุยไปคุยมามันก็เลยเราจะตามเรื่องได้ไหมแต่ว่าหลายคนอินนะคือผมคิดว่านะครับส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนดีมากของหนังนะครับก็คือนี่แหละมันทำให้คนอินเพราะว่า2นักแสดงนะครับก็คือแดเนียลแรดคลิฟนะเป็นพระเอกของเรื่องนะครับดาราหญิงก็คือโซคาซานนะครับซึ่งเธออาจจะดูไม่ได้น่ารักมากแต่เธอมีเสน่ห์คือไม่ได้น่ารักเท่าไหร่หรอกเวลาดูผู้หญิงเรียบเรียบคือเธอมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเวลาเธอเข้าคู่กันกับแรดคลิฟใช่ไหมครับเขาแบบจะไปด้วยกันเหมือนเขาคุยกันสนิทจริงๆอ่ะเราเชื่อว่า2คนนี้เขารักกันเพราะเขาสนิทกันจริงๆเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆเขาสามารถปรึกษาหารือกันได้จริงๆนี่คือการแสดงที่เข้าขากันดีระหว่าง2คนนี้แล้วก็เรื่องราวของความชอบกันโดยมีอะไรกั้นนั่นก็คือเรื่องที่ผู้หญิงเขามีแฟนอยู่แล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่กั้นไว้ให้2คนไม่สามารถเข้ากันมากได้นักก็คือได้แค่เนี้ยสูงสุดแล้วจริงผมชอบนะครับผมชอบความสว่างของหนังนะครับมันเป็นหนังที่ดูสว่างสวยเพราะว่ามีฉากกลางคืนไม่ชอบดูสว่างสวยนะครับดูแล้วเพลินๆนะครับดูแล้ววิธีการแก้ไขปมหรือเงื่อนอะไรเงี้ยมันก็โอเครับได้นะครับแล้วก็พุ่มกับเรื่องนี้นะครับเป็นพุ่มกับที่ดังที่สุดในโลกนะครับชื่อไมเคิลดาวเซ่นะครับดังยังไงครับไม่รู้เหมือนกันพูดเล่นดังยังไงครับผมเริ่มงงคุณเลยนี่ดังยังไงเป็นพุ่มกับที่ไม่ดังมากนะครับแต่ว่าฝีมือเขาค่อนข้างน่าสนใจคุณกำลังสับสนกับไมเคิลเบย์หรือเปล่าฮะไมเคิลคนนี้คนละไมเคิลเบย์ไม่ใช่เบย์นะครับคือเขาก็เป็นพุ่มกับอังกฤษคนนึงแล้วก็นำเสนอเรื่องราวแบบประมาณนึงนั่นเองผมเฉยๆอ่ะไม่รู้สิสำหรับหนังเรื่องนี้ผมยังไม่ค่อยโดนมากเลยอ่ะมี200บาทนะครับที่ไอโดนไม่โดนอะไรของคุณเนี่ยนะครับมี200บาทนะครับกลับไปดูหน้าโรงได้ใหม่ครับจะติดตัวเข้าไปดูไหมครับไม่ดูครับคือหนังเรื่องนี้มันโรแมนติกธรรมดามากซึ่งเราสามารถหาดูได้ทางทีวีด้วยซ้ำรอไปออกแผ่นแล้วค่อยซื้อก็ได้ครับผมบอกเลยว่า200บาทผมไม่ดูเรื่องนี้ครับคุณล่ะครับ200บาทฮะ What If ฮะหนังอังกฤษบริติชโรแมนติกคุณว่าไงครับ200บาทนะครับพอดีผมชอบอารมณ์ลมขันอังกฤษนะครับอารมณ์ที่ตัวละครเคมีเข้ากันดูแล้วเพลิดเพลินนะครับ200บาทนะครับเป็นผมจะเข้าไปดูครับผม